วัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวแล้วความภูมิใจอ่านหนังสือทุกวันจนสำเร็จสอบติดทุกที่การที่จะเป็นครูได้นั้นบอกเลยครับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะนอกจากจะเรียนยากแล้วสิ่งที่ยากกว่าคือการสอบให้ติดแต่ล่าสุดทำเอาชาวเน็ตแห่ชื่นชมกับครูสาวคนหนึ่งที่พอเรียนจบก็ตั้งใจอ่านหนังสือและทำงานไปด้วยแทบไม่ได้ออกไปไหนเลยอ่านวนหยุดทุกวันจนในที่สุดก็สามารถสอบติดแถมยังติดทุกสนามเลยด้วยโดยมีการเล่าว่าโพสต์นี้จะมาเล่าความภูมิใจของตัวเองเพื่อจะเก็บไว้ให้แจ้งเตือนความทรงจำเรียนจบมาได้ไม่กี่เดือนก็เริ่มต้นชีวิตทำงานด้วยการเป็นครูจ้างสอนกับที่แรกโรงเรียนบ้านอ่าวน้อยทำงานไปอ่านหนังสือไปจบมาปีแรกมีความตั้งใจจะสอบบรรจุเลยแทบไม่ได้ออกไปไหนกับใครกลับบ้านอ่านหนังสือนอนวนอยู่ทุกวันจนในที่สุดเราสามารถทำมันสำเร็จแข่งกับคนเป็นพันๆคนจนผ่านมาได้สอบติดทุกสนามพนักงานราชการครูผู้ช่วยกศน.สพท.กพ.พนักงานราชการชุมพรลำดับที่4จาก282ครูผู้ช่วยกศน.ลำดับที่55จาก5206ครูผู้ช่วยสพท.ลำดับที่99จาก2985ก็พอผ่านดอกไม้แต่ละกระถางเบ่งบานในเวลาที่ต่างกันขึ้นบัญชีแล้วต้องรอเรียกนานหน่อยแต่ก็เรียกถึงแล้วขอให้คนที่กำลังมีเป้าหมายในการสอบตั้งใจและพยายามไม่ท้อเพราะสักวันต้องเป็นวันของเราเคยบ่นไว้ว่าถ้าเรียกบรรจุจะมารีวิวแบบนี้ขอพื้นที่ในการแชร์ประสบการณ์หน่อยนะต้องไปแก้บนอีกหลายที่ชาวเน็ตเข้ามาชื่นชมกันเป็นจำนวนมากเลยว่าเก่งมากเลยครับเรียนจบปุ๊บสอบบรรจุเป็นข้าราชการปั๊บเลยขอแสดงความยินดีด้วยมากๆครับอีกท่านบอกว่าไม่รู้จักกันนะคะมีเพจที่ติดตามแชร์มาเห็นแล้วรู้สึกภูมิใจกับครอบครัวน้องขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของน้องด้วยนะคะเป็นต้นท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ